เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยันฮีสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์แอดยันฮีออนไลน์สวัสดีครับรับสู่แชร์สดๆครับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ครับผมกลับมาเจอกันอย่างนี้นะฮะทางจิม M25ใช่แล้วครับผมวันนี้เจอกันเร็วนิดนึงเร็วนิดนึง3ทุ่มครับผมครับก่อนที่เราจะไปเจอนุ่นกุ้งอบวุ้นเส้นบางคนถามว่าวันนี้กุ้งอบวุ้นเส้นจะมาทำไมเรามีเหตุผลที่ให้กุ้งอบวุ้นเส้นมาในวันนี้ยังไงครับกรุณาตัดภาพไปที่คนขายฮะพ่อค้าก่อนพ่อค้าอันนี้คือพ่อค้าขายกุ้งอบวุ้นเส้นครับผมช่วยอบให้กินร้อยหม้อสิครับนะฮะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างจ๊ะนอกจากกุ้งอบวุ้นเส้นจีไอเกี๊ยวกรอบ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 นะเกี๊ยวกรอบโอเคเดี๋ยววันนี้เราได้เจอกันในแฉแน่นอนหล่อหล่อหล่อจริงคนขายของหล่อนะคนเรารู้สึกเป็นดาราอยู่ด้วยใช่ไหมนะฮะดาราอยู่ด้วยเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมครับประเด็นสังคมที่คนพูดถึงกันมาแฉไม่ได้เอามาเล่ามา2วันเนี้ยเพราะว่าเราดูกระแสสังคมกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับผมเกี่ยวกับเสือดำเสือดำที่คุณเปรมชัยคุณเปรมชัยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะเป็นใหญ่สุดคือเป็นเบอร์หนึ่งครับผมของอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยสมมติเราจะคิดแล้วโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นของอิตาเลียนไทยเกือบหมดแล้วเยอะแยะมันเป็นกระแสสังคมครับสำหรับคุณเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนที่จริงแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอย่างที่เราเคยเล่าว่าเหมือนตอนจากเรื่องราวตอนแรกก่อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนดีกว่าครับผมเขาบอกว่าเหมือนกับคุณเปรมชัยเนี่ยก็จะเดินเข้าไปในป่าแหละโดยที่แจ้งใครก็คือแจ้งทางแบบวนอุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานก็มีการวอกันไปตลอดว่าเดี๋ยวมี VIP มานะใช่มี VIP มานะครับผมก็มีคำว่า VIP 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 เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเปรมชัยเข้าไปปุ๊บครับก็จะมีคนจับตามองเพื่อให้อำนวยความสะดวกใช่ครับเพราะว่ามีคำสั่งจากนายว่า VIP 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 ถูกต้องเมื่อจนไปถึงที่ตั้งแคมป์ซึ่งถ้าสมมติเข้าไปแล้วไปตั้งแคมป์ในจุดที่อนุญาตที่ตั้งแคมป์ได้เขาก็จะมีจุดที่อนุญาตให้ตั้งกันแบบโดยรวมนะถูกนะครับผมเขามีจัดไม่มีปัญหาครับปรากฏไปตั้งแคมป์ตรงริมน้ำไปริมทางน้ำครับซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าสมมติไปตั้งตรงริมทางน้ำเนี่ยสัตว์ป่าตอนคืออาจจะออกมากินน้ำมาแน่นอนถ้าอยู่ใกล้ลำธารตรงนี้มันจะไปขวางทางครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไปบอกว่าคุณครับย้ายแคมป์เถอะฮะตอนแรกไปบอกแล้วตอนเย็นไปบอกว่าย้ายแคมป์เถอะฮะรอบหนึ่งปรากฏไม่ย้ายไม่ย้ายฮะแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นแล้วจำเป็นจะต้องจับจริงๆก็คือซากเสือถูกต้องดำแล้วก็ซากไก่ซึ่งไก่นี่รู้สึกเอาไปกินแล้วด้วยครึ่งนึงไก่ฟ้าหลังทางไก่ฟ้านี่คือเอามาต้มกินแล้วเสือดำเนื้อเสือก็บางส่วนก็เอามากินแล้วเนื้อเก้งเอามากินแล้วถูกต้องถูกกระโหลกหนังเรียบร้อยค่ะใช่ครับผมส่วนหางเสือดำก็ไปต้มซุปอยู่ไปต้มซุปอยู่ปรากฏว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนรู้กันมาตลอดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าพบซากสัตว์จำนวนหนึ่งโดยจำนวนนั้นก็คือซากเสือดำโอเคเรารู้กันอยู่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บตำรวจก็ได้ไปค้นบ้านพักของนายเปรมชัยซึ่งก็อยู่ตรงศูนย์วิจัย13นี่นะฮะครับผมตรงแถวๆใกล้ๆตึกเราปรากฏว่าเจองาช้างงาช้างอย่าไปเอาผิดกับเขาไม่ได้เนื่องจากว่างาช้างเนี่ยมีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องถ้าเราจำกันได้เมื่อ2ปีที่แล้วถ้า2ปีที่แล้วเนี่ยใครมีงาช้างอยู่ทางรัฐบาลเขาก็จะให้บอกไปแจ้งซะนะว่าคุณมีงาช้างแต่หลังจากนี้ก็ต้องเอางาช้างไปตรวจ DNA ถ้าเป็นงาช้างไทยเขาไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเขาไปแจ้งการครอบครองไว้เสมอแล้วทำถูกต้องทำถูกต้องเหมือนกับพกปืนถูกต้องอันนี้อันที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นวันนี้กระแสสังคมก็เกิดขึ้นมาอีกครับผมว่าเราเห็นอยู่แล้วกระแสสังคมนี้ทุกคนเลยก็จะพูดว่าเสือดำเนี่ยมันเหลืออยู่10กว่าตัวแล้วล่ะที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติตายไป1ตัวแล้วซึ่งตายไป1ตัวบางคนก็มีข่าวออกมาเป็นระลอกว่าอีเสือเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของป่าแล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายของป่าแล้ว
นะครับผมวันนี้หัวหน้าชุดพญาเสือเขาว่ายังไงฮะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตนะหัวหน้าชุดพญาเสือนะฮะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชเนี่ยเผยเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตามล่าใครฆ่าเสือดำพร้อมเผยนาทีที่เสียงปืนดังครับเมื่อวิ่งไปดูเนี่ยเจอนายธานีก็คือหนึ่งในผู้ต้องหาพบว่ามีการชำแหละเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเสือดำที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่รักมากเพราะเห็นเขาทุกวันแล้วผูกพันกันมานานโดยเป็นเสือดำคู่ผัวเมียครับคู่นี้เนี่ยเขาจะออกมาอาบแดดทุกวันฮะจะออกมาอาบแดดทุกวันซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เจอทุกวันเจ้าหน้าที่แทบช็อกครับเมื่อเปิดหม้อต้มซุปเจอหางเสือดำพอเปิดถุงไปเจอเสืออีกด้วยนะไปเจอเศษซากเนื้อเสืออยู่จุดที่เจ้าหน้าที่โกรธมากเนี่ยจนกลัวแบบว่าโกรธจนแบบรับไม่ได้ก็เลยต้องจับนะฮะคนระดับเจ้าสัวคุณเปรมชัยเนี่ยเอาอย่างนี้ก็คืออันนี้คือตามข่าวอย่างที่คุณชาวเล่าตามข่าวคือถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงเขาบอกอีเสือคู่นี้อีเสือดำตัวเนี้ยมันเชื่องกับคนเขาบอกว่ามีคู่กันตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งพอตัวหนึ่งโดนยิงอีกตัวหนึ่งก็เหมือนวิ่งวันที่มันจะตายวันที่มันจะตายอยู่ดีมันยังมามองหน้าเจ้าหน้าที่เหมือนมีสัญชาตญาณเหมือนเขาบอกเจ้าหน้าที่บอกมันเขาเหมือนเสือเนี่ยพยายามจะมาบอกอะไรเขาอยู่เลยใช่ครับเพราะปกติแล้วก็กระโดดเข้าป่าไปเหมือนแบบอยู่ดีเนี่ยวิ่งออกมาเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็กระโดดเข้าป่าไปใช่ครับเขายังคิดว่าไอ้เสือดำตัวเนี้ยคงมีสัญชาตญาณอะไรจะละบอกอะไรเขาหรือเปล่าแล้วในที่สุดวันนี้ก็ยังไม่เห็นอีกตัวนึงนะฮะเพราะว่าเสือตัวเนี้ยปกติเขาอยู่คู่กันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเสือตัวเนี้ยเขาผูกพันอยู่คู่กันเนี่ยเป็นเสือดำผัวเมียเนี่ยก็แสดงว่ายังเหลืออีกหนึ่งตัวถูกต้องยังเหลืออีกหนึ่งตัวแล้วสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับจริงๆฮะคือสมมุติวันหนึ่งคุณเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุณผูกพันกับหมากับแมววันหนึ่งมีคนมาฆ่าหมาแมวคุณยังโกรธเลยโธ่ดิแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ณจุดตรงเนี้ยเขาผูกพันกับไอ้เสือคู่นี้มาอยู่แล้วถูกต้องปรากฏว่าอยู่ดีๆหางเสือไปอยู่ในหม้อตุบอยู่เขาก็ว่ากันไปเลยช็อกเลยนะคะท่านผู้ชมฮะทางด้านเจ้าหน้าที่คุณอนุวงศ์ศรีจันทร์เนี่ยเขาเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยครับเสือดำเนี่ยมีอายุหลายปีแล้วเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ย5ปีถูกต้องอาศัยอยู่ด้วยกันมาบอกไม่ถูกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียและเขาจะชอบอยู่ด้วยกันนะฮะหากใครผ่านไปผ่านมาตอนเย็นหรือตอนเช้าเนี่ยจะเจอเขาอยู่ด้วยคนเป็นคู่มาตลอดหลายปีแล้วตั้งแต่ตนมาตั้งกล้องตนก็เจอเสือคู่เนี้ยเขาอยู่กันเป็นคู่ออมาเป็นคู่อย่างวันที่เขาไปในป่าตอนกลางคืนเนี่ยตนก็เจอเขาออกมาแล้วก็วิ่งตามรถไปเนี่ยวันที่เขาจะตายอยู่ดีๆเสือน่ะมันออกมาแล้วก็วิ่งตามรถไปเรื่อยๆจากนั้นก็กระโดดเข้าป่าไปเหมือนกับจะมาบอกจะมาสื่อสารอะไรก็ไม่รู้ของแบบนี้บางทีเขาก็สื่อได้เพราะว่าเขาคุ้นชินกับเจ้าหน้าที่ถูกต้องเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเขาเขาถึงไม่กลัวคนที่สะพายปืนไงถูกต้องนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีภาพลับเฉพาะหลุดออกมานั่นก็คือภาพที่เผยแพร่ก็คือรูปเจ้าสัวเปรมชัยนี่นะคะถ่ายรูปกับหนังเสือโคร่งอยู่ที่บริเวณโต๊ะทำงานนะคะทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นอยู่บริเวณให้สัมภาษณ์อยู่กองหนังสือหรือพูดคุยต่างๆเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขานี่นะเหมือนอยู่กับเสือขึ้นหลังเสือแล้วเพราะฉะนั้นลงต่อไม่ได้ภาพละครที่ถูกเปิดเผยไปเมื่อวานนี้ฮะก็คือโต๊ะทำงานของเขาแต่เมื่อก่อนอันนี้ถ้าสมมติเราพูดถึงความเป็นธรรมนะเมื่อก่อนหนังเสือมันหาซื้อได้ง่ายคุณไปพม่าคุณก็หาได้แล้วไปอินเดียก็มีได้แล้วเนื่องจากว่าเมื่อก่อนพม่าเนี่ยเป็นเมืองที่มีเสือเบงกอลเยอะเออใช่ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าป่าเขา 100% ติดกับอินเดียเสือเบงกอลจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนจะมีการฆ่าล่าเสือกันเยอะเยอะพอสมควรครับผมบ้านเศรษฐีบ้านอะไรก็จะมีหนังเสือกันเยอะประดับไว้ประดับบารมีเอาไว้ตามวัดตามวายังมีหนังเสือเลยใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกอยู่มานานแล้วหลายสิบปีแล้วแล้วก็เป็นภาพจากเมนเจอร์ครั้งนึงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเคยไปสัมภาษณ์ครับผมก็เห็นว่ามีหนังเสือเนี่ยปูอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาอันนี้ปี2536ฮะถูกต้องฮะปี2536ใช่ไหมฮะใช่ครับผมตัวเขาก็บอกเปรียบเทียบว่าไงนะเขาบอกว่ารับหน้าที่เนี่ยกลุ่มบริษัทของเขาเนี่ยเหมือนกับบิดาที่เขาบอกว่าผมกำลังขี่หลังเสือและอาจจะต้องขี่เสือตัวนี้ไปตลอดชีวิตอย่างพ่อก็ได้ เหมือนกับที่เขารับหน้าที่ที่จะดูแลกิจการต่อจากคุณพ่อเขาก็เอาเสือมาพาดเอาบนเก้าอี้ถูกต้องเคสไงล่ะแต่สิ่งที่เขาเปรียบเปยเนี่ยทำไมต้องไปเปรียบเปยเหมือนกับเสือแสดงว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเสือคนขับรถคุณเปรมชัยออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนรักสัตว์ครับเขาเป็นคนรักสัตว์แต่ก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติวันนี้เราจะเปลี่ยนความคิดของคนหยุดความคิดของกีฬาคนรวยเถอะใช่คือคนรวยวันนี้เขาซื้ออะไรได้หมดทุกอย่างแล้วถูกต้องแล้วแต่หมายถึงสิ่งเดียวที่คนรวยซื้อไม่ได้คือซื้อธรรมชาติถูกต้องซื้อการ back to the nature การกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างคนรวยซื้อไม่ได้ฮะ
แต่หมายถึงว่าวันนี้คนรวยเขามีเงินอภิมหาเศรษฐีเขาอยากจะไปซื้ อไปนู่นไปนี่ทั่วโลกเขาไปได้หมดชีวิตเขามีครบหมดแล้วเขามีครบหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งเขายังซื้อไม่ได้คือธรรมชาติใช่ครับวันนี้เรากำลังจะกลับไปหาธรรมชาติกันมากขึ้นท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าวันนี้คำพิพากษาของสังคมที่เกิดจากการกระทำต่อเสือดำที่บางคนบอกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเสือดำตัวสุดท้ายนะ อุทยานทุ่งใหญ่นเรศวรด้วยหรือเปล่าครับผมก็บอกว่าคนไทยเศร้าแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือเราจะหันกลับมารักธรรมชาติกันมากขึ้นใช่ครับวันนี้เราจะเห็นค่าของสัตว์ป่าถูกต้องมากขึ้นครับผมนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือกระแสสังคมที่ตลอดทั้งสัปดาห์เรารอมารวบรวมสรุปเท่านี้เดียวที่จริงแล้วถ้าสมมติใครติดตามข่าวจริงๆก็จะมีกระแสที่ว่าทำไมไม่เก็บค่าเข้าชม110บาทยังมีกระแสเราไปติดตามตามรายการข่าวนะอันนี้เรามาสรุปกันว่ากระแสสังคมช่วงนี้เป็นยังไงอัปเดตให้ฟังกันฮะและแน่นอนแขกรับเชิญของเราเราบอกเลยว่าทุกเอกมีแขกรับเชิญหมดคนแรกที่เราอยากจะเชิญมาตั้งแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นฉากไหนฉากไหนแต่นางก็ยังไม่มาสักทีหนึ่งครับผมขอต้อนรับคุณตั๊กมงกตฮะสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีคุณตั๊กครับโอ้พร้อมสวยมากโอ้โหตั๊กคัมแบ็กจริงๆคัมแบ็กแล้วนางคัมแบ็กนางคัมแบ็กจริงๆรวยเลยรวยเลยอ่ะรวยคืออะไรรวยก็คือสวยสิอีบ้าเออตั้งลงไปกี่10โลได้ไหมลงไปกี่กิโล30 30กิโลข่าวเก่งมากเก่งมากเท่าไหร่เอาจริงๆลงไม่เท่าไหร่29 30มันอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโอเควันนึงออกกำลังกายกี่ชั่วโมง45นาทีแต่วิ่งข้างนอกวิ่งแถวบ้านนะครับผมสามีจ้างให้ผอมหรืออยากจะผอมเองที่ถามจริงๆอยากผอมเองตอนที่หล่อนแต่งงานกับเขาแต่งงานกับเจ้าสัวมูชัยเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นอ้วนหรือผอมอ้วนก็อ้วนใช่มั้ยอ้วนเนาะตอนนั้นนะครับอ้วนนะฮะมันก็ไม่ผอมอ่ะมันก็อ้วน60อ่ะ60สำหรับผู้หญิง60อ้วนมั้ยก็อวบนะถ้าตัวใหญ่อ้วนก็ดารานะแกไปพีคสุดๆเลยไอ้ตั๊กตอนงานศพแม่ตอนงานศพแม่น้ำหนักแกเท่าไหร่ไอ้ตั๊ก87ค่ะเกือบ90แล้วเคยอ้วนกว่านี้อีกมั้ยก็เคยถึง90ตอนท้องไงแม็กซิมัมบ้าตอนท้องอย่าไปนับสิตอนที่ลูกออกมาแล้วสิลูก4โลเองนะที่หลอกแม่หมดเลยแม่86แล้วหรอณวันนั้นเคยฝันบ้างไหมไม่กี่ทักพูดพี่ชอบทักฉันไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะผอมได้แล้วพี่หนูก็ไม่อยากจะเชื่อพี่จะอ้วนได้ฉันก็เถียงกับมันบนรถบนรถแต่งตัวนี่ผอมแล้วนี่ผอมแล้วตัวมันเองฉันไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าเป็นคุณนายมีเงินมหาศาลสารับประทานอยากจะกินของดีๆก็ยัดได้ครบนะเอออยู่คิดอะไรคืออยากผอมวะก็เลยเอาเงินไปซื้อของดีๆกินให้ผอมไงก็แบบอย่างอาหารกินคลีนไหมคะกินคลีนค่ะของ Absolute ของ Absolute ส่งทุกวันโอเคถ้ากินคลีนทั้งขนมทั้งอาหารเลยออกกำลังกายอย่างเป็นสม่ำเสมอต้องไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่เธอห้อยแม่แล้วห้อยแม่แล้วค่ะแม่มายังแม่ยังมาหาอยู่ไหมไม่มาละหายไปเลยเงียบไปเลยตั้งแต่เสร็จงานโอ๊ะแรกๆมาเขาบอกว่าเงียบไปแล้วอ่ะแต่ว่าก็ช่วงแรกมาหรอแรกๆมาช่วงนี้เขาใส่ธุรกิจน้ำพริกแม่ดีขายดีแรกๆแม่นางมาอยู่ใช่แรกๆมาอยู่กี่วันแล้วตอนที่กี่เดือนที่แม่ยังฝันสองครั้งค่ะแล้วที่หลานเห็นน่ะแต่ที่หลานเห็นอันนี้เขาไม่ยอมบอกเขาแค่พูดว่ายายมาหาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเด็กเขาบอกว่ายายมาหาแต่เราไม่รู้ว่ามายังไงเขาไม่ได้หลานไม่ได้เล่าให้ฟังครับณวันนี้จริงๆแล้วบอกว่าตั้งไม่เราไม่คิดว่าจะผอมเราดูรูปจากไอจีของมันจริงเมื่อไม่กี่เดือนยังอ้วนกว่านี้ไม่แต่ว่าตั้งค่อยๆลงเหมือนค่อยๆลงนะเพราะตั้งทำทุกวันไงใช่ออกกำลังกายยิ่งช่วงพี่ตูนวิ่งด้วยอ่ะตั้งก็จะก็ไปช่วยช่วงนั้นจะวิ่งเยอะหน่อยวิ่งวันเดียวนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่งกับพี่ตูนแต่ก็วิ่งทุกวันแต่วันที่ไปกับพี่ตูนนะคะก็วิ่งหนักน้อยก็คือซ้อมปกติซ้อมอยู่บ้านแหละพอไปลงสนามจริงก็คือยาวหน่อยลงสนามจริงไม่ไหวนะใช่ถ้าดู IG ก็จะเห็นบ้านมันยังแบบคือวิ่งรอบบ้านมันยังอากาศดีกว่าตรงถนนมันควันหนาวด้วยควันรถด้วยนะคะพี่ตูนเก่งมากที่วันนี้ฉันเชิญมาฉันเห็นนักข่าวทุกคนพูดหมดว่าเธอกับเจ้าสัวจะเรียกเจ้าสัวดิเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวจะให้เรียกว่าคุณบุญชัยไอ้คนยิงเสือคนละชื่อกันถูกไหมเดี๋ยวมันจะไปรวมกันเนาะเดี๋ยวมันจะรวมกันเนาะหัวมันไปชื่อกับคนยิงเสือไอ้บ้าใช่คุณบุญชัยไม่ยิงเสือหรอกคือยิงกระต่ายคนยิงเสือเรียกซะว่าจริงคนยิงเสือกลัวเอาอย่างนี้ก็คุยคุณบุญชัยณวันนั้น5ปีวันที่หล่อนแต่งงานวันแรกปุ๊บไม่มีใครคิดว่าจะถึง5ปีคนจบประมาณคิดว่า2ปีใช่ไหมปี2ปีน่าจะจบก็คิดเหมือนกันแกก็คิดจริงๆเหรอจริงๆณวันนั้นแต่งงานปุ๊บเขาก็บอกว่าอ่ะ
ก็ไม่แน่เพราะว่าตั๊กบงกตไม่น่าจะอยู่ยาวเกิน3ปีตัวเองคิดว่า2ปีคิดว่า2ปีคงต้องมีเรื่องอะไรต้องแบบเหมือนปรับความเข้าใจอะไรอย่างนี้ถือว่าไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้ตอนแรกใช่ค่ะใช่เคยก็ตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่บ้าๆบอๆด้วยอารมณ์ปิดป๊าดปิดป๊าดปิดขึ้นลงๆนะครับช่วงนึงครับผมเออไม่ใช่ทุกวันนี้ยังขึ้นลงอยู่มั้ยลูกมันไม่ได้เป็นอะไรนะไบโพล่านะแต่ว่าเป็นคนจริงไงแสดงอารมณ์ความรู้สึกจริงเป็นคนแบบว่าผงผางผงผางไม่ค่อยเก็บความรู้สึกใช่ใช่แต่แกมาเริ่มซอฟลงตอนที่แม่ป่วยจริงๆไหมวะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบฟังคือแบบไปพึ่งวัดไงคือแบบไม่รู้จะพึ่งอะไรไงเพราะว่ามันเสียใจมากอะไรเงี้ยช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นเธอรู้ไหมว่าแม่นางป่วยเนี่ยนางยังไม่ยอมให้ใครไปเจอแม่นางขนาดฉันสนิทกับพวกครอบครัวนางจนพี่แหม่มสุริวิภาเป็นคนบอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นแม่อยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนตั้งประมาณเกือบ3เดือนค่ารักษาอ๋อตอนที่อยู่โรงพยาบาลก่อนที่พวกพี่จะรู้ใช่ไหม3เดือนแต่ว่าพอพี่รู้เนี่ยประมาณปีนึงปีปิดมาได้1ปี3เดือนที่แม่อยู่คืออย่าลืมว่า1ปีไม่มีประกันทุกอย่างคือจ่ายเงินสดหมดเพราะว่าแม่เขาเป็นเบาหวานก่อนเขาจะทำประกันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ก็เลยเหมือนกับว่าค่าทำก็แพงขึ้นมีประกันแต่ไม่ใช่ประกันสุขภาพเป็นประกันชีวิตผมมีเงินขายเยอะใช่ตรงนี้ปรากฏว่าหมดกับค่ารักษาแม่เขาบอกว่าเงินสินสอดทองมั่นที่หล่อนยกให้แม่ก็กลายเป็นค่ารักษาแม่หมดเลยจริงไหมไม่จริงหรอกก็คือคุณบุญชัยก็ช่วยค่ะก็ช่วยเขาก็ดูแลแม่ยายเขาแหละครับก็ในที่สุดก็หมดไปเยอะก็ถือว่ายื้อได้ในระดับนึงที่ทำให้แม่เขารู้แหละว่าเออแบบก่อนเขาจะไปเขาก็ได้ทำบุญค่ะแสดงว่าแม่เต็มที่แล้วคุณแม่นางบอกเลยนางยื้อได้ในระดับนึงในระดับมีเงินเท่าไหร่นางเอาไปยื้อหมดเลยเอาไปยื้อเนาะเพราะว่าไปเจอที่โรงพยาบาลแต่ละวันมันมีค่าใช้จ่ายทุกวันอยู่แล้วโรงพยาบาลครับวันนึงเกือบแสนอยู่แล้วทุกวัน1ปีกับอีก3เดือนคิดดูเองแล้วกันแสนอะเกือบแสนกว่าด้วยบางวันเนาะก็เป็นแสนหลังจากที่เสียแม่ไปชีวิตแกไม่เคยขาดกับแม่เมื่อก่อนสองแม่ลูกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเสียแม่ไปเป็นไงวะโอ้ยจะบ้าตายสติแตกไปโกนหัวสุริศแกไปโกนหัวที่ไปโกนหัวบวชไงคือไปโกนหัวบวชเนี่ยคือคิดว่าจะแบบเหมือนคล้ายๆว่าจะไปบนว่าเออจะมาถือศีลให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเราไปฟังพระที่วัดพระท่านก็บอกว่ามนุษย์เราเกิดมาก็ต้องตายแล้วก็แบบคือโยมจะทำยังไงมนุษย์เราก็ต้องตายแหละจะช้าจะเร็วบางทีอายุแม่อาจจะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยให้ทำใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบอย่าสติแตกนะอะไรเงี้ยต้องให้นึกถึงลูกอะไรเงี้ยค่ะหลังจะไปโกนหัวเลยเหรอก็โกนไปแล้วโกนแล้วด้วยโกนแล้วด้วยโกนแล้วบวชเลยบวชเลยบวชแต่ว่าก็ทำอะไรได้ก็คือถือศีลให้แม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอชีวิตจากดาราหนุ่มดอนตอนนั้นแบบว่าดาราเหมือนจะปั๊บ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 อ้วนนั่นแหละต้องมาขายน้ำพริกแม่นางขายน้ำพริกจนซื้อ BM ให้ลูกอ่ะใช่ใช่น้ำพริกขายดีมากอร่อยมากขายดีอร่อยก็จะชั้นเก้าตอนนั้นไงฉันไม่เชื่อแต่แม่ขายน้ำพริกเก่งมากแม่มันบอกว่าแม่พูดจาน่ารักเวลาขายของเวลาตักแบบมีปัญหากันนะค่ะแม่ก็จะอ๋อลูกอย่าไปถือมันนะอันนี้เอาน้ำพริกไปกินให้ฟรีเมื่อก่อนแม่เก่งไม่เก่งวันนึงขายน้ำพริกจนวันนึงนางมาเป็นเสร็จลูกแบบว่าลูกสาวไปเป็นเมียเจ้าสัวเมืองเอาเจ้าสัวอีกแล้วเดี๋ยวว่าไปยิงกับไอ้คนยิงเสือคนบุญชัยคนบุญชัยเขารู้ว่าเจ้าสัวของตั๊กไม่ได้ยิงเสือคนดูเขารู้ตั๊กน่าจะแยกได้เขาบอกกูตั๊กกลัวไงคะไม่เกิดคิดดูอยู่ไอ้ดีหล่อนได้มาเป็นแบบว่าไม่ก็แค่แบบแต่งงานมีลูกแต่ว่าเราไม่เคยไปยุ่งเรื่องเงินเขานะชีวิตฉันรู้หล่อนไม่รู้เขาแบ่งกันเรียบร้อยแต่ชีวิตหล่อนก็ถือว่าจากดาราที่พวกเราไม่ได้ไฮโซกันหรอกพวกเราก็อยู่กันแบบว่ากองถ่ายนอนกลางกินงานทรายกันวันหนึ่งหล่อนกลายเป็นแบบว่าเมียคนรวยอ่ะมึงหล่อนสามารถใส่ชุดคริสเตียนดีออร์ชุดกี่แสนก็ได้หล่อนอยากจะใส่อะไรก็ได้มีทุกอย่างเขาให้ยืมไม่ยืมนะซื้อเลยนะระดับตั๊กไม่น่ายืมนะไม่เครดิตดีไงก็เลยให้ยืมถ้าระดับพี่บดยืมแบบว่าไปอย่างจริงพี่ยังยืมอยู่สรุปแล้วคือวันนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปแบบจากคนธรรมดาดารากลายคนรวยบางคนสังคมมันมองมาอยู่แล้วว่าไม่ได้รวยก็เรียกว่าพอมีพอกินแต่สังคมมองมาแต่สามีอ่ะเขาก็มีของเขาใช่แต่ทุกคนเขามองว่าตั๊กตกทางข้าวสารตักทางข้าวสารตั๊กมีตังใช้สบายๆเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่บ้านตั๊กใช้เงินแบบไหนวิธีการใช้เงินของคุณตั๊กเป็นยังไงปรับตัวยากไหมกับคำว่า
วันนี้คุณเป็นไฮโซไปแล้วไฮโซคนรวยไอ้บ้ามึงถือเป็นไฮโซนะอีตั๊กโอ๊ยคุณตั๊กเหรอเสร็จเป็นแค่แค่ก่อนเป็นไฮโซนะไฮโซเรียกด้วยกันได้ไม่เป็นไรสนิทกันไฮโซมดดามไม่หรอกเป็นไฮโซแล้วพอหล่อนแปลว่าอะไรไอ้นี่ก็ผัวรวยไงมึงหล่อนมีผัวรวยไฮโซภาษาไทยแปลว่าไฮโซกูก็ไม่รู้แต่เขาก็เรียกว่าไฮโซมึงเดี๋ยวนี้หามีแฟนเป็นแฟนดาราเขายังเรียกว่าไฮโซหล่อนมีผัวเป็นคนรวยหล่อนเป็นไฮโซอ๋ออย่างนี้เนี่ยเนมแบดเนมคือไฮโซมดดามนะครับผมใช่ไหมล่ะชีวิตแกไปดูอ่ะคนบางคนก็ดูว่าอีนี่เป็นเด็กอีหนูหล่อนก็ขึ้นอีกเป็นอีหนูเสียใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเพราะว่าไงนะที่หล่อนเกิดไปนี่แต่ไปต่างประเทศเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นดาราไม่ดาราเขาก็คิดว่าเราคงเป็นแบบว่าอีหนูแหละเพราะเด็กกับแฟนก็อายุมากกว่าหน่อยนึงไม่หน่อยอายุเท่าแม่รอฝรั่งเศสก็หันแบบซุบซิบนินทากันอะไรอย่างงี้บางคนก็มองด้วยความรังเกียจจริงเหรอมีเหรอมีฝรั่งแต่เราก็เฉยๆมีนินทาต่อหน้าต่อตาไหมก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเราไม่รู้ก็ช่างมันก็ช่างหัวมันครับคุณแต่ถ้าคนไทยมีไปแบบไปคนไทยรู้ว่าเราแต่งงานกันเป็นเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีใครมาไม่มีใครมาแต่ถ้าสมมติออกต่างประเทศปุ๊บก็จะมีคนมาก็จะดูเป็นอีหนูทันทีคนก็จะเมามอยเราใช่คนไม่รู้ไงปากก็จะเมาเพราะเมามอยเรากับการที่เราต้องแบบใช้ชีวิตอีกแบบนึงเลยอะไม่ยากหรอกค่ะก็เป็นตัวเองนี่แหละแต่ว่าก็ต้องซอฟหน่อยเพราะมีลูกแล้วเดี๋ยวลูกอายเพื่อนไปส่งรับส่งลูกเองด้วยวันนี้เป็นแม่คนจริงๆวันนี้แกคิดอยากจะกลับสมมติวันนี้ทางช่องจีเอ็ม25บอกไอ้ตั๊กพร้อมแล้วมาเล่นละครหน่อยมันเป็นคนที่เล่นละครที่เก่งที่สุดเรารู้อยู่แล้วมันเป็นคนเล่นกันสมมติพี่ชอบบอกว่าตั๊กมาเล่นละครขับไฟเดย์ให้หน่อยอย่างเงี้ยมาไหมไม่มาอีบ้าคุณไม่ต้องตอบเลยสามีให้เลี้ยงลูกไม่ให้เล่นไงเขาไม่ให้เล่นเขายังไม่ให้เล่นเขาบอกว่าให้ลูก6ขวบก่อนแล้วให้เล่นค่ะคือ6ขวบเนี้ยค่ะแล้วทำไมหล่อนมากำกับหนังทำไมก็เนี่ยพอกำกับเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่ากำกับอยู่เบื้องหลังยังมีเวลาแต่ว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนเราต้องไปรอถ่ายอ่ะเป็นนางเอกมันก็ไม่ต้องรอถ่ายแล้วไงก็รอนะต้องรอต้องรอร่วมไง33แล้วจะเป็นนางเอกยังไงเป็นไปไม่ได้ยังเป็นได้อยู่ตั๊กยังเป็นได้ไอ้คนที่ไอ้ตั๊กอยู่แกผอมเนี่ยแกกลับมาสวยใช่แกกลับมาสวยแกกลับมาสวยจริงๆไอ้ตั๊กถูกจริงๆ33ยังเป็นนางเอกได้อ่ะอั้มพัชราภาเค้าถ่ายเค้ายังเป็นนางเอกได้อยู่เลยผมไม่มีลูกไงไม่ถ้าเจอตอนนี้พี่ชาวก็ไม่คิดว่าตั๊กมีลูกมาก่อนนะจริงเหรอผอมกว่าตอนที่พี่เจอก่อนตอนนั้นจะต้องให้ผอมกว่านี้อีกเท่ากับเด็กๆสมัยไม่ไหวแล้วพี่คือที่ให้ผอมเนี่ยคือเราไม่อยากกลับไปวังวนเบาหวานความดันไตหัวใจหัวใจตีคือพอเราไปอยู่กับแม่ในโรงพยาบาลเนี่ย1ปี7เดือนเนี่ยเราเห็นเลยไงว่าหมอทุกคนเนี่ยเค้ามารักษาความดันหัวใจเค้าบอกเลิกทุกอย่างนะโรคทุกอย่างเริ่มจากความอ้วนอุ้ยตายแล้วเห็นไปแล้วตายแล้วอีพี่ชาวฟังเอาไว้เริ่มจากความอ้วนเหรอโชคดีแล้วคนอย่างไอ้ตั๊กไม่นะมันไม่จําเป็นจะต้องมาลดความอ้วนเพราะมันไม่รับงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วโรคทุกอย่างเริ่มจากความอ้วนดีนะพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับผมอะไรนะพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ้าวกลับมาตรงนี้มีหนังหัวให้เงินไม่ใช่ผัวเลยสามีให้เงินเอามาทำหนังเหรอพีเรียดใช่ไหมสามีให้เงินเอามาทำหนังเหรอหุ้นการคนละครึ่งใครหุ้นบ้างตาหุ้นกับคุณบุญชัยใช่ค่ะคนละเท่าไหร่หุ้นการชอบเนี่ยหุ้นคนละธุรกิจธุรกิจเขาเองเขาไม่อยากให้เราทำหนังเพราะเขารู้ไงว่าทำหนังไปแล้วเนี่ยคือมันเสี่ยงกำไรน้อยเสี่ยงเขาก็อยากเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็อยากให้ไปทำอย่างอื่นเอาตังไปทำอย่างอื่นแต่เราอยากทำภาพยนตร์แล้วก็เลยว่าถ้างั้นเป็นเงินเราเองเขาเดี๋ยวเขาจะเขาก็เลยบอกว่าขอดูบทก่อนก็เลยให้บทเขาดูเขาก็เลยหุ้นมานิดหน่อยค่ะไม่เยอะถึงครึ่งไหมไม่ถึงเอาตัวเองยังเอาเงินตัวเองเนี่ยออกแต่เขาให้กำลังใจให้กำลังใจเกินครึ่งแต่ว่าเงินเราเกินมากกว่านั้นเขาอยากจะเห็นว่าเราจะแบบได้แค่อยากให้ตั๊กทำดูลองผิดลองถูกดูต้นทุนเท่าไหร่หนังเรื่องนี้ประมาณ7 ล้าน 8 ล้าน7-8 ล้านคิดจะได้เงินคืนไหมก็คิดทุกวันนี่นอนไม่หลับเลยทำไมหลับนอนไม่หลับหลับทำไมจะนอนไม่หลับทำไมอยากได้ตังค์คือหมดไปแล้วจะอยากให้คนไปดูหนัง Sad Beauty เข้าวันที่8 กุมภาพันธ์มันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับมิตรภาพเพื่อนดูไม่ยากไม่ใช่หนังอินดี้ดูง่ายไม่ใช่หนังแจกหมอนไม่หลับไม่ใช่หนังแจกหมอนไม่หลับเข้าไปแล้วแบบว่าสนุกเลยครับผมนะเรื่องราวมันเป็นเธอเป็นผู้กำกับเองใช่ไม่ใช่หนังผีด้วยพี่ต้องไปดูต้องไปดูมีการฆาตกรรมหนังที่แกทำน่าจะเป็นอีโรติกมีอีโรติกแต่ว่าเล็กๆไม่เยอะฟอเรนเล่นเองด้วยนะอ๋อใช่ใช่เล่นกันไงโอเคนะครับผมฉันจะไม่สัมภาษณ์เธอหมด
แต่ฉันขอแฉไปที่มิวเซียมของคุณบุญชัยแล้วฉันอยากให้เธอเป็นคนพาฉันเดินดูมิวเซียมได้เลยน้ำหนักลงอีกแน่เลยเพราะว่าเดินตรงนั้นอ่ะมาหูกี่ชั้นเยอะหลายอยู่ขอเจอคุณบุญชัยได้ไหมก็พี่ก็สนิทกับลูกชายคุณบุญชัยไม่ใช่หรอที่บ้านจะไปพูดทำไมคุณจะไปสนิทกับลูกเขาได้ไงโอเคฉันก็ก็ให้ก็ให้น้องเขาหล่อนเป็นเมียเขาอีกแล้วจะมาคุยกับเมียพูดถึงเอาปากนั่นไอ้ปากนั่งปากนั่งค่ะก็ไปชมเรื่องแซบิวตี้กันได้นะคะเข้า8กุมภาพันธ์นะคะทุกโรงภาพยนตร์นะคะทั่วประเทศค่ะฉันไปจริงๆนะขอไปเยี่ยมที่มิวเซียมหนึ่งเทปช่วงสงกรานต์ได้เลยนะไปกันขอบคุณฮะหลายๆคนคิดถึงอย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องมาหวังว่าเขาจะมีผลงานอะไรกับวงการบันเทิงต้องหน้าที่คือแม่เป็นแม่เลี้ยงลูกไปก่อนเลี้ยงลูกไปก่อนเรื่องนี้ตั๊กกำกับเต็มตัวเลยเต็มตัวค่ะเขียนบทเองด้วยพี่ฝากให้กำลังใจน้องด้วยละกันไปดูกันนะครับวันที่8กุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์ทุกโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์เข้าไปแล้วแหละตอนนี้ก็เข้าอยู่โอเคโอเคขอให้ได้คุณคืนได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะจะได้มีขอให้คุณคืนมาทำหนังต่อเนาะค่ะขอบคุณเอาละฮะแน่นอนครับขอบคุณคุณตั๊กบงกตแน่นอนขอบคุณผลิตภัณฑ์ยันฮีนะครับสนใจสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line ยันฮีครับผ่านไปแล้วเวลาหมดไปแล้วครึ่งรายการฮะโอ้ไวแขกยังเหลืออีก2ชุดนะฮะครับผมแขกยังเหลืออีก2ชุดฮะช่วงหน้าพี่ท็อปจ๋าพี่ท็อปยังมีด้วยครับคุณวันนี้เห็นคุณโพสวันนี้เห็นคุณโพสมานี่ดูสิตั๊กพี่ท็อปยังสวยได้นั่งรวยไหมเธอนั่งรวยจริงจริงจริงเนี่ยดูนะฮะชีวิตสาวโสดอย่างนางอันนี้ไม่รู้ความสวยความนางโสดโสดทุกวันนี้นางโสดแต่ไม่โสดนางชีวิตสาวโสดแม้จะมีลูกแม้ทั้งลูกก็ยังอยากให้นางมีแฟนเลยจริงหรือไม่ที่วันนี้คุณท็อปมีแฟนใหม่แล้วจริงหรือไม่ช่วงหน้าในแฉสดสดฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยันฮีสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์@ยันฮีออนไลน์สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดเป็นเรื่องแปลกไหมปกติเนี่ยพี่ท็อปเนี่ยมารายการเราหลายรอบแล้วใช่มาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยเป็นแขกคนเดียวใช่ครับไม่มาโปรโมทร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปโปรโมทร้านชาบูมากับพวกหลายคนมาพี่กับพี่ก้องบ้างลูกชายบ้างจนวันก่อนเราเชิญคุณผัดไทยมาสาระมีเหมือนกันมีแต่คนที่ควรจะมีสาระมากกว่านั้นคือพี่ท็อปวันนี้เราขอเชิญพี่ท็อปเป็นแขกรับเชิญเราเต็มๆสักเบรกนึงแล้วกันครับผมขอต้อนรับพี่ท็อปครับเชิญค่ะเต้นมาเลยสวัสดีครับผมยาว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 โอ้ตายแล้วแม่ระวังเข่าระวังเข่าระวังเข่าพอมาพอแล้วมาพอแล้วระยะมันไกลมากสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงนี่เมื่อกี้ดูอยู่ตอนที่สัมภาษณ์ตั๊กกังวลว่าเขาไม่นั่งกันเหรออยากนั่งอันนี้ไงที่นี่ก็ยังมีโอเคครับผมมันจะไม่ได้ดีชอบนั่งกลับมาจริงที่เราเปิดเพลงต้อนรับคุณอย่างเงี้ยพี่ท็อปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นตัวสายปาร์ตี้ตัวอะไรวะเอาดนตรีมาอ่ะมาหนึ่งสองสามโอ้ตายแล้วผู้หญิงเนี่ยนี่เล่นถ่ายละครกับแม่ท็อปหลายเรื่องแม่ท็อปจะสอนตลอดแต่ก่อนนั้นบุ๊กแม่นี่นะตัวดีเลยแม่นะไม่กลับก่อนนะได้เรื่องทุกวันนี้ลูกชายไม่ว่าแล้วนะลูกไม่นับถือไม่นับถือแล้วอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้คุณนะทำเป็นพูดโปรยฉันนะเจอเขาอะนะถ้าไปเที่ยวเนี่ยนะ100นึงนะ100กว่าร้านเนี่ยเจอมดดำสัก99ร้านหล่อนก็ว่อนอยู่ทุกแหล่งแต่ทุกแหล่งแล้วก็เที่ยวกันแต่พี่ท็อปนี่คือแบบว่าตัวจี๊ดของวงการบันเทิงโอ้ยรุ่นนั้นรุ่นนั้นรุ่นเนาะสมัยรุ่นพวกเราเที่ยวยังพูดกันเสมอว่ามันไม่มีอะไรเช้ายันเช้านะคุณแม่โอ้ยอยากใช้คำว่าเช้าอีบ้าเที่ยงเช้ายันเที่ยงเหรอซอย53เที่ยวยังไงคุณผัดไทยอ่ะคุณผัดไทยอ่ะนะร้านปิดแล้วก็คุณมานั่งข้างหน้ายุงกัดจนขาเป็นน้อยหนาขึ้นปูดเต็มเลยก็ยังไม่ยอมกลับแล้วก็ปิดหมดแล้วคุณต้องเล่า
ที่โรงพยาบาลเชิญเกี่ยวกับไปพูดเรื่องแม่และเด็กเมื่อก่อนจะต้องไปอยู่ไหนกันนะร้านพิทุกยานีเนาะอยู่เล่าเรื่องนี้โรงพยาบาลเชิญนะคะเชิญเป็นวิทยากรสองท่านเมื่อก่อนงานอีเวนต์รถนี่ใช่ไหมล่ะก็ต้องเชิญ2แขกเกสคือ1คุณท็อปดารดีนุชท็อปดารดีนุช2คุณผัทไทยผัทไทยให้ไปคุยเรื่องหลักการในการเลี้ยงดูลูกเป็นเหมือนแม่ตัวอย่างเหมือนจะได้อะไรแม่ดีเด่นจะได้อะไรแม่ดีเด่นจะเป็นยังไงครับรถไปล่ะไปถึงเนี่ยก็คือเราอยู่ร้านพี่ตุ๊กนะกลัวไปงานไม่ทันจำได้เลยว่าเป็นโรงพยาบาลย่านถนนสาทรกลัวไปไม่ทันเลยอยู่บ้านพี่ตุ๊กถึงเช้าพอไปถึงหน้าก็แต่งมาตั้งแต่เมื่อวานเขาเชิญปุ๊บนั่งพิงกันไว้นะขอพี่บัตรนะถ้ามึงพิงกันไว้นะถ้ามึงล้มกูก็ล้มหลังชนกันอย่างงี้แม่ดีเด่นพิงกันไม่ล้มแม่ดีเด่นอยู่กันไปจนรอดพี่ท็อปเคยแบบเมาสุดเที่ยวมากสุดกี่วันติดโอ้โหก็ประมาณเดือนไม่เป็นเดือนไม่ใช่ชั่วโมงเป็นเดือนก็ใกล้เคียงนะแต่ก็มีแบบเจอกันทุกวันทุกวันอยู่ช่วงนึงออกทุกวันงี้อ่ะพี่ท็อปโอ้วันนั้นรุ่นเป็นเจ้าของร้านเองอ่ะมึงอาทิตย์นึงว่างบ้าง 2-3 วันเพราะว่ากังวลเรื่องตับเรื่องอะไรบ้างเหมือนกันพี่คิดเหมือนเค้าเหมือนกันเหรอคิดหนูไม่เชื่อว่าพี่คิดแล้วสมัยก่อนที่ใส่ส้นสูงส้นสูงสู้ตายยังไงก็ได้ก็ต้องใส่ส้นสูงไปนู่นไปนี่เที่ยวชอบมากการใส่ส้นสูงเนี่ยอะไรอยู่ดีๆวันนึงพี่รู้สึกว่าพอเหอะฉันอิ่มแล้วเพราะอะไรกูเวลาที่เรากินอะไรหนักๆอ่ะมันก็แน่นไงมันก็เหมือนกันเที่ยวอ่ะพอเราโหมเที่ยวมาปุ๊บร่างกายพอละมันขึ้นคอแล้วมันขึ้นคอแล้วพออยากจะเลิกเลยขี่จักรยานไปสาบานที่วัดพระแก้วว่าจากนี้ไปจะไม่มีแอลกอฮอล์ผ่านลำคอและล่างหนูไปจนกว่าจะสิ้นชีพไปจากโลกใบนี้บ้วนปากพี่พูดเลยเหรอพูดอย่างนี้เลยอะไรนะบ้วนปากได้ไหมบ้วนทำไมอ่ะมีแอลกอฮอล์ไงอีบ้าบ้าเล่าโอเคแต่ถ้าอมแล้วบ้วนใส่หน้าแกน่าจะได้นะโอเคเคลียร์ครับผมพี่ท็อปนี่หนูไม่เคยรู้มาก่อนที่ไปสาบานเลยเหรอขี่ไปสาบานเลยที่หน้าวัดพระแก้ววันที่ขี่ไปสาบานคิดอะไรอยู่พี่ตัดสินใจดีแล้วเหรอปีใหม่แล้วก็เราก็บอกว่าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าเฮ้ยเลิกได้ประมาณสักปีนึงครึ่งปีเอากลับมากินจิบแก้ว2แก้วก็เลยว่าปีนั้นน่ะเอายังไงให้มันเด็ดขาดกับตัวเองซิเหมือนกับเวลาเราตั้งเป้าให้กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าตั้งแล้วเราไม่แบบว่าไปมีไม่ไปไหว้พระแก้วมรกตไม่มีใครเป็นสักขีพยานมันก็จะไม่แน่นหนาเอาจะเอาให้ได้ชาตินี้อยากจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นขี่จักรยานไปเลยจากบ้านไปวัดพระแก้ววันปีใหม่ใช่ยังจำได้เลยอุ้ยตอนเห็นองค์ท่านนะดีใจมากเดินตะลึงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาโทรศัพท์ยกขึ้นถ่ายสักเดี๋ยวมีป้ายมาพั่วตรงหน้าอย่างเงี้ยห้ามถ่ายเขาห้ามถ่ายรูปครับไม่รู้เรื่องนี่คุณยังดีนะฮะแค่โดนห้ามฮะบางทีโดนลากเลยเขาเผื่อเอาป้ายตีหน้าแล้วครับผมนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นางบอกว่าเอ้ยนางจะเริ่มหันมาดูแลตัวเองอย่างเมื่อก่อนพี่ท็อปบอกว่าพวกเราจะพูดกันเสมอว่าจะอ้วนจะผอมเราก็มีงานเหมือนเดิมเราจะไม่มีคำว่างานเพิ่มขึ้นไม่กังวลเราจะไม่กังวลแต่วันนึงชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนเพราะคุณผัดไทยต้องขอบคุณเหมือนกันคุณผัดไทยกินเหล้าเสร็จต้องไปโรงพยาบาลทุกวันนะคะวันนั้นจำได้ที่พี่ชาวมาพี่ผัดเป็นแขกรับเชิญโอ้โหก็เที่ยวรุ่นเดียวกับพี่ชาวจะบอกว่าไงรู้ไหมที่นางเล่าว่าคิดตีเล็กๆเองเหรอมีหนักกว่านี้อีกนะเขาบอกเขาหนักมากเลยเขาก็เป็นคนสั่งจิตตัวเองได้แล้วเขาจะเป็นโรคอะไรนะที่มันเป็นแบบว่าพอนั่นปุ๊บเฮ้ยเราเป็นอะไรเหมือนคนที่อยู่ในที่แคบไม่ได้เขาเรียกโรคอะไรนะโฟเบียโฟเบียเขาโฟเบียแล้วเขาก็วิ่งขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเองทุกครั้งเลยจริงจริงนางป่วยสมมติว่าพี่ท็อปไปเที่ยวพี่ผัดพวกนี้พวกเพื่อนๆออกสตาร์ทกันกี่โมงสตาร์ทกันก็ประมาณสัก4ทุ่ม 3-4 ทุ่มถึงโอ้โหมันปิดร้านสมัยก่อนได้ต้องตี 2 ตี 3 อ่ะปิดเสร็จแล้วก็ไปต่อร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มบอกสิมีรูทเส้นทางหมดหอหมดร้านข้าวต้มปิดก็ไปที่อื่นดิไปต่อสุดยอดนะแต่คนเราพี่จะฟังไว้ดีฟังพี่ท็อปไว้ดีๆเนื่องจากตัวเองอาจจะเจอกับนางบ่อยกับพี่ก้องเลยวันนึงเขาอยากจะออกกำลังกายเริ่มเห็นพี่ผัดเนี่ยคือพี่ผัดแม่งไปหมดแม่งรับโปรโมชั่นหมดเลยทุกอย่างโรคทุกโรคครบทุกโรคเลยเงินเอาไปรักษาทุกวันนี่ไงเอาเงินไปรักษาตัวเองเนาะก็คิดว่าน่าจะเสาหนึ่งในโรงพยาบาลที่เขาอยู่แถวบ้านนะต้องบอกเขาใช่แน่ๆบอกในของผู้ปลอดภัยนะคือทุกวันอายุนางไม่เท่าไหร่ก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนของพี่ท็อปเขามีปัญหาเรื่องไตเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราก็เลยกลัวเรื่องสุขภาพเนี่ยพออย่าบอกว่าเห็นคุณผัดไทยนะเราเองเป็นคนชอบแล้วก็รักการออกกำลังนะก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วพอไปสาบานแล้วร่างกายสดชื่นไม่ต้องดื่มไม่ต้องอะไรมันยิ่งทำให้เรามีกำลังมากขึ้นจุดเริ่มต้นที่พี่กลับมาเฮ้ยเราจะเริ่มวิ่งจุดเริ่มวิ่งของพี่คืออะไรก็คือว่าพออายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่า
ถ้าเกิดว่าเรามัวออกกำลังเนี่ยมันจัดเวลาไม่ได้เพราะเราต้องทำงานด้วยก็ซื้อลู่วิ่งมาที่บ้านว่างปุ๊บก็โดดขึ้นลู่วิ่งก็วิ่ง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 ไปมันก็รีดออกไปแล้วครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยยังไงก็ได้ออกสักประมาณ 3-400 แคลอรี่อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยการออกกำลังเยี่ยงมันง่ายแล้วก็สะดวกดีแล้วเราก็ไม่ยอมให้เป็นเครื่องแขวนผ้านะก็วิ่งกันทั้งบ้านลูกเลิกก็วิ่งกันหมดก็คือวิ่งลู่วิ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิ่งจนเข่านางเสื่อมอะวิ่งอยู่นานไหมตอนแรกขี่จักรยานก่อนไม่เป็นไรแต่พอวิ่งเนี่ยนะน้ำหนักตัวมันจะเยอะกว่าปกติมันลงเข่าหมดเราไงอย่าลืมว่าพวกเราทั้ง4คนเนี่ยอ้วนมาก่อนเราเป็นคนที่อ้วนกันมาก่อนใช่ถ้าคุณเริ่มจากวิ่งเลยปุ๊บยังไงแม้กระทั่งพี่หนูแหม่มด้วยสุริวิภาเนี่ยเป็นคนค้นพบแล้วก็บอกว่าเราไม่ใช่ตัวเล็กๆเหมือนนางเอกเราไม่ใช่ตัวเล็กๆเหมือนพระเอกที่เขามีกล้ามกันมาอยู่แล้วพวกเราเนี่ยต้องใช้คำว่าหมูตอนกันมาก่อนแล้วอย่างเรายังขี่จักรยานมันยังมีเครื่องซัพพอร์ตเนี่ยแต่พอวิ่งปุ๊บเนี่ยนะน้ำหนักตัวเราที่ปกติเวลาเราเดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคูณขึ้นเป็นแบบเหมือนกับคูณ3เพราะแรงกระแทกเพราะแรงกระแทกแรงกระแทกมันปังปังปังมันกดไปโอ้โหทีนี้เนี่ยพอพี่เข้าหลักแบบจะเข้าคลอง5แล้วใช่ไหมมันก็ถึงวัยทองนะฮอร์โมนก็เริ่มเสื่อมเพราะฉะนั้นกระดูกที่เราน่าจะต้องเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันหมดกระดูกมันเริ่มก็เลย50อ่ะเลข5ก็ไปกันหมดหนูกับแกบกับแกบพี่นะนอนอย่างงี้นะแบบนอนอย่างเงี้ยเวลาเรานอนมันปวดเข่ามากเลยนอนชันเข่าอย่างเงี้ยพอกำลังจะหลับแล้วเข่ามันตกโอ้โหต้องมาตื่นเลยอ่ะพี่มันเสียวมันตุกมันเหมือนกระดูกมันเสียดสีกันมันเหมือนมันหลุดจากเบ้าอ่ะมันเหมือนมันไม่มีน้ำอะไรแล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยพี่พูดเหมือนใครรู้ไหมเหมือนพี่หนุ่มแหม่มเหรอพี่หนุ่มแหม่มบอกเฮ้ยแต่เด็กคนนี้มันเขาวิ่งได้นี่นี่จะเล่าให้ฟังจริงเขาไม่วิ่งสิบกิโลนะเพราะอะไรรู้ไหมดิฉันเองก็รู้ว่าเหมือนกันว่าพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยนะแกอ่อนกันหลักเดือนก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยน้ำหนักก็เยอะกว่าเรานะทำไมนะหลังๆนี่นะไอ้เรื่องตัวอ่อนนี่ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่อีที่แกสู้ตายแกไปวิ่งแบบสุดที่สุดเด็ดดิฉันก็ฟีดดูเลยใน IG เห็นปุ๊บอุ๊ยตายแล้วพี่หนูแหม่มกินอีคอลลาเจนโกจริงก็คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนไงแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอุ๊ยพี่หนูแหม่มยังดีขึ้นขนาดนี้ตายแล้วทำไมฉันจะตามรอยคุณพี่ฉันไม่ได้ในเมื่อฉันเองก็น้ำหนักเบากว่าเขาต้องเยอะจริงก็คือเป็นคอลลาเจนที่ไปดูแลเข่าอ่ะใช่คอลลาเจนมันเหมือนอะไรรู้ไหมน้องมันเหมือนกาวที่มันคอยเชื่อมข้อต่างๆในร่างกายของเราอ่ะเพราะว่าตามข้อเราอ่ะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยน้ำมันน้อยลงน้ำในเข่าใช่ไหมเอาอย่างนี้ทุกวันนี้เราถ้าดูกันจริงๆแม้กระทั่งพ่อแม่หรือลุงป้าน้าเราหมดค่ารักษาอะไรที่สุดเข่าใช่จะได้ยินว่าปวดเข่าปวดข้อเปลี่ยนเป็นแสนนะเป็นแสนต้องไปเปลี่ยนให้แม่เป็นสามแสนคนต้องฉีดข้างเดียวนะทำไมไม่เจอฉันก่อนทำไมคือจริงๆต้องบอกว่าคอลลาเจนทั่วไปที่เรารู้จักเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนเพปไทด์จากปลานี่มันก็จะช่วยเรื่องผมผิวและต่างๆนานาแต่คอลลาเจนตัวนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีคอลลาเจนเพปไทด์แล้วเขาเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2หรือคอลลาเจนชนิดที่มันดีต่อน้ำในเข่าสำหรับอย่างนี้เลยเส้นเอ็นกระดูกโดยตรงเพราะมันเป็นคอลลาเจนเสริมแคลเซียมโดยเฉพาะพี่นะกินเข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยโชคเราดีขึ้นนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยแล้วเราชอบมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อจริงๆแล้วการที่เราแบบว่าจะดูแลตัวเองไม่ใช่แค่ออกกำลังนะสิ่งสำคัญเลยเราต้องรู้จักอินพุตเข้ามาในของที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานอกจากอาหาร5หมู่แล้วเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราต้องรู้จักซ่อมให้ถูกเพราะฉะนั้นโดนเลยดิฉันถูกใจมากโอ้คุณน้องค่ะมันเป็นกระดูกอ่อนจากปลาฉลามใช่พี่ไอตัวนี้ใช่ใช่เออเธอเคยได้ยินไหมพูดตำราเขามาให้หนูพี่หนูแม่มาให้หนูนี่นี่เนี่ยแล้วจดถามนางก็ปุ๊บนางก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมดเอาง่ายๆว่าเวลาที่เราเอาไม้2อันน่ะเสียดสีกันน่ะเจ็บมั้ยเจ็บเราจะรู้สึกว่าเจ็บแล้วคุณคิดดูว่าที่จริงแล้วเนี่ยคอลลาเจนสิ่งนึงที่มนุษย์เราเนี่ยอายุเกิน25ปุ๊บมันจะลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดคือคอลลาเจนแต่เราคิดว่าการกินคอลลาเจนมันจะสำหรับสกินอย่างเดียวผิดผิดไอ้ตรงกระดูกมันจะมีข้อต่อกระดูกอายุคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะลดลงลดลงลดลงแต่ถ้าสมมติเอาง่ายๆคุณลองดึงอย่างเงี้ยกึกกักยังอ่ะไม่แต่จะบอกว่าคุณลองหัดคุณหลานคอปุ๊บกรึกยังอ่ะนั่นน่ะสิเนี่ยแต่จะบอกคุณกรึกนึงอ่ะเวลาเรากินคอลลาเจนทั่วไปนะมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมารบกวนชีวิตประจำวันแต่อีคอลลาเจนโกะเนี่ยนะคุณพี่ฉีกซองนะโรยส้มตำพี่ก็กินได้จริงได้เหรอเดี๋ยวน้ำเปล่าจริงกาแฟทั้งร้อนทั้งเย็นทุกอย่าง everything จริงกับเบลไม่ได้เดือดร้อนในชีวิตประจำวันอะไรฉันเลยฉันก็โรยกินก็คือเอาเป็นส่วนนึงในชีวิตเลยเพราะว่ามันไม่คาวเลยจริงไม่หนูเคยกินพี่ฉันให้หนูเคยกินอยู่แจกเลยฉันจะบอกว่ามันไม่เหม็นคาวแล้วที่สำคัญคือมันกินง่ายสะดวกเดี๋ยวแล้วมีอะไรก็ได้คาวทานแบบได้เลยไม่ต้องผสมน้ำอยากจะกินอย่างนั้นเหรอก็แล้วแต่กินผสมน้ำก็ได้ผสมเถอะผสมเถอะอย่าไปกินน้ำดีกว่าพี่ท็อปหนูถามจริง
พี่วิ่งไม่ได้อยู่นานมากเลยจำได้ไหมจำได้แล้วนางก็บ่นแม่งฝังเข็มก่อนแล้วทุกอย่างเนาะกายภาพบำบัดไปกายภาพหลังไร้กระเทียมอ่ะที่ไปกายภาพแล้วก็ทำทุกอย่างโอ้โหแบบมันอย่างนี้มันทรมานใช่เพราะตอนที่แม่พี่เป็นเนี่ยพี่สงสารเขาเพราะอะไรเขานอนไม่ได้เขาหลับแบบ2ชั่วโมงแล้วตื่นมันทรมานปวดเขาบอกว่าเวลามันพลิกหรือว่ามันบิดแล้วโดยไม่รู้ตัวมันแปลบขึ้นมาใช่ไหมฉันเนี่ยมันอาการเดียวกับแม่เธอเลยถูกต้องฮะแล้วคุณยายวิ่งลุกขึ้นมานานแค่ไหนกว่าจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายทำแอคทิวิตี้ได้เยอะแยะเนี่ยก็คือหลังจากทานไปประมาณกล่องนึงอะเนาะก็ความรู้สึกเราก็รู้สึกว่ามันแตกต่างเลยอะแล้วพอมันรู้สึกนี้ปุ๊บมันทดลองอะเราก็เลยเริ่มเปิดเครื่องเดินเนี่ยใช้ขั้นแบบแทนที่จะวิ่งเดินก่อนเอาเดินได้เลยเดินได้เริ่มทำอะไรที่มันจะเป็นกิจวัตรที่เราเคยได้ทำอย่างเป็นปกติมันกลับมาสู่สภาพเดิมได้เรารู้สึกเฮ้ยคอลลาเจนกลับมาแล้วฉันยินดีต้อนรับเธอเข้าสู่ชีวิตนะคอลลาเจนกสุดยอดบางทีอ่ะเราจะเห็นว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเราจะคิดว่าแต่เอาความสวยงามอย่างเดียวไม่ที่จริงแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เขายังเดินกันได้เห็นไหมคนแก่80 90ด้วยมันเป็นปัจจัยหนึ่งของคนญี่ปุ่นนะนี่แต่บางคนนะไม่แต่บางคนสงสัยว่าเฮ้ยชีวิตประจำวันฉันเป็นแบบนี้ฉันจะกินไอ้นั่นฉันจะกินไอ้นี่สงสัยว่าเอ๊ะตกลงฉันเหมาะไหมโทรไปถามเขาได้เลยพี่เบอร์อะไรเขารับตลอด24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนแปลกคนมาก1577โทรไปเลยถามเขาได้ทุกอย่างยกเว้นว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอะไรก็ได้ยืนบอกไม่ได้หรอกนั่นน่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นข้อมูลวันนี้คุณลองไปถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่1577อย่างที่คุณบอกกันแหละมีไลน์ด้วยมั้ยฮะแอดข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็คอลล่าเคนโกะก็สะกดอย่างเงี้ยตามตัวเลย C O W L A K E N K O คอลล่าเคนโกะคอลล่าเคนโกะเอาละนะฮะพอสมควรพี่ท็อปวันนี้อะไรที่การกลับมาดูแลตัวเองโดยเฉพาะบอกว่าถ้าหลังเป็นเลข3 35แล้วคุณจำเป็นจะต้องกลับมาดูแลตัวเองยังไงพี่ท็อปเฮ้ยมันต้องเป็นการสู้กับแรงต้านค่ะมันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเราเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเป็นขาลงแล้วเพราะอายุเยอะมันขาลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายอมปล่อยตัวเนี่ยนะไม่สร้างแรงต้านด้วยการออกกำลังหรือดูแลตัวเองให้ดีให้ถูกต้องเนี่ยนะเราก็จะไหลไปตามอายุขัยของเราชาวเองเนี่ยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอยากให้ชาวอย่าคิดแต่น้ำอัดลมอย่าคิดแต่แก่อับน้ำอัดลมแก่อย่างเดียวแล้วเข่าเสื่อมนะอ้วนก็เข่าเสื่อมจริงเหรอกินบำรุงเอาไว้เลยครับผมโทรไปที่เบอร์อะไรนะฮะ1577ค่ะสุดยอดครับคอลล่าเคนโกะแอดไลน์ฮะแอดไลน์แอดใส่แอดแล้วคอลล่าเคนโกะเฉียบครับ1577เฉียบครับผมโทรได้24ชั่วโมงพอแล้วครับผมอ๋อเหรอโอเคฮะวันนี้ขอบคุณจริงๆครับที่แวะเวียนเข้ามาฮะด้วยความยินดีค่ะวันหลังเอาคุณเดินไปกินมั้งนะนะมันที่ได้ได้ไปคลองกรุงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รับจัดงานทั่วราชอาณาจักรวันก่อนหมอแสงมาคุณอยากเจอหมอแสงคุณก็ไม่ยอมมาเยี่ยมเราโอ้ฉันขอโทษขอบคุณไม่บอกฉันว่าแบบรถไฟฟ้ามาก็มาไม่ทันขอบคุณที่ต้องเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณจ้าเอาละครับช่วงหน้าบุกโกะเดินไปหน่อยสิน้องเขาตื่นเต้นหรือเปล่าไปดูซิวันนี้มีอะไรมาทานบุกโกะเดี๋ยวให้พี่ท็อปทานด้วยชอบนี่ไงเขามีกุ้งอบวุ้นเส้นใช่ไหมสวัสดีจ้าน้องเขาชื่ออะไรอ่ะเธอน้องงานดีพวกกดชวนน้องก็เต้นปิดเบรกหน่อยไปไหนมาลูกเออน้องง่ายกับพี่หิวน้องง่ายกับพี่หิวโอ้ยอะไรเนี่ยพี่ท็อปขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณก็เบาแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแชร์ฮะพักกันสักครู่เดียวครับผมสุดยอดสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดทุกคนเนี่ยเขาต้องมีอาชีพเสริมมีธุรกิจเสริมเป็นธุรกิจเสริมครับผมบางคนบอกว่าจะต้องขายแต่ยาลดความอ้วนไหมบางคนบอกจะต้องขายแต่ไหมดาราจะต้องขายแต่ครีมไหมคุณดูนะฮะดาราทุกวันนี้จบมหาลัยมาปุ๊บเป็นนักเรียนทุนจากมอรังสิตด้วยแต่วันนี้คิดอยากจะมีธุรกิจเป็นร้านอาหารแต่ก็ไม่ใช่ร้านอาหารใหญ่ครับเป็นร้านอาหารที่ทุกคนสามารถกินกันได้ขอต้อนรับน้องไฮครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องไฮครับผมสวัสดีครับสาวชื่ออะไรสาวชื่อพี่ปิ๊กครับพี่ปิ๊กนะครับพี่สาวแท้ๆลูกป่ะแท้ๆเป็นพี่น้องกันเลยใช่ครับมีพี่ลูกที่บ้านมีลูกกี่คน3คนผู้ชายกี่คนผู้ชายคนเดียวคนเดียวอ๋อทั้งผู้หญิงหมดเลยครับแต่เสียดายมีน้อยน้อยมีน้อยมีน้อยแต่ทำไมคุณภาพเออคุณภาพครับเก้าได้ข่าวว่าตอนเด็กก็เป็นเด็กเรียนทุนด้วยใช่ครับทำไมถึงได้ทุนดาราตอนแรกคือประกวดน้องใหม่ก่อนครับผมของทางบอดแคสต์ใช่ครับก็เลยแบบเริ่มเข้าวงการตอนนั้นแล้วเราก็ขอ
อทุนตอนนั้นด้วยครับก็เลยได้เป็นเด็กทุนของที่มอรังสิตมาตลอดใช่ครับนะฮะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเฮ้ยน้องก็เป็นอีกคนนึงที่แบบว่าเรียกได้ว่าคิดอยากจะทำธุรกิจใช่ครับดาราเขาบอกว่าทำธุรกิจนี่ก็จะคิดถึงอะไรขายครีมขายยาลดความอ้วนอะไรอย่างนี้ขายเครื่องความสวยบิวตี้ทั้งหลายแต่ทำไมหนูคิดอยากจะมาขายกุ้งอบวุ้นเส้นอยากจะขายเกี๊ยวทอดอยากจะขายอะไรสักต้มซุปเปอร์ต้มกระดูกอ่อนอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเอาจริงๆคือแบบเราอยากเลี้ยงดูครอบครัวครับอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใช่ไหมของครอบครัวครับแต่ว่าคือเราอยากให้แบบครอบครัวเราสบายคือเราอยากเลี้ยงดูครอบครัวครับในครอบครัวใครเป็นคนคิดทำเริ่มจากไปทำโรงแรมมาก่อนอยู่โรงแรมเป็นเชฟเขาได้เป็นเชฟมาก่อนเชฟปีกเชฟที่ไหนจ้ะหน้ามีมีภูแมนคิงพาวเวอร์ค่ะเพนินซูล่าเมโทรเมโทรโพลิแทนตรงสาทรค่ะเป็นเชฟตามแบบว่าโรงแรมไฟสตาร์5 5ดาวเนี่ยแหละใช่ค่ะเป็นเชฟมาก่อนแต่กับข้าวที่คุณทำนี่มันคุณอย่าบอกว่ากับข้าวธรรมดาแต่ฝีมือทำคือเชฟใช่ครับเชฟโรงแรมจริงๆมันเป็นสูตรของตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าด้วยครับแล้วเราก็ปรับแปลงให้คนแบบทุกยุคสมัยกินได้ครับเอามาดัดแปลงสูตรเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรต้นตำรับเก่าแก่ของทางบ้านใช่ครับบ้านเราเองเลยครับนะฮะอย่างน้ำสต๊อกนี่ก็ขึ้นแบบล็อบสเตอร์ซุปอะค่ะจากหมายถึงว่าเอาง่ายๆน้ำซุปน้ำสต๊อกที่ไว้สำหรับทำกุ้งทั้งหลายล็อบสเตอร์ซุปคุณเอาล็อบสเตอร์มาต้มเป็นล็อบสเตอร์ซุปก็คือของโรงแรมเลยครับลองอธิบายกรรมวิธีว่ากุ้งถ้าสมมติจะพูดถึงว่ามีอบกุ้งอบวุ้นเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่ความพิเศษของคุณแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับแตกต่างความแตกต่างคือน้ำซุปเลยค่ะก็คือวิธีต้มน้ำสต๊อกเนี่ยก็คือขึ้นแบบล็อบสเตอร์ซุปเลยแตกต่างจากที่ว่าล็อบสเตอร์ซุปมันต้องใส่ครีมใส่นมอันเราก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าน้ำใสใช่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงสมุนไพรต่างๆน้ำสต๊อกใช่แล้วก็ใส่น้ำแข็งอันนี้พอดีใช่เย็นมาใช่เย็นมาใช่เย็นมาอ๋อแล้วก็เบรมด้วยเหล้าบรันดีใช่เฟรมก็คือคุณทำเป็นเหมือนเอาจีนใช่ค่ะคอนเทมคือเอาอาหารไทยจีนยุโรปผสมกันไปหมดเลยในแบบเชฟครับมาคุยกับน้องว่าเราทำกับข้าวกันเถอะถูกได้ครับให้ใครชิมคนในครอบครัวพ่อกับแม่ชิมก่อนพ่อแม่ชิมก่อนเลยคุณพ่อนะคุณพ่อมาใช่ไหมครับใช่ครับพ่อสวัสดีนะฮะสวัสดีครับผมแต่คุณแม่มาไหมใช่นี่คุณแม่ยืนสวยอยู่ตรงนี้แม่สวัสดีฮะนะครับก็คือคนในครอบครัวนั้นพี่สาวเนาะใช่ครับอ๋อนี่สามพี่น้องสาวนะครับคุณมาไหว้พ่อผัวยังไหว้คุณพ่อผัวยังครับผมอ๋อโอเคพี่ปิ๊กอีกทีเอาละครับจุดเริ่มต้นคือพี่น้องคุยกันนั่นแหละว่าเรามาทำร้านอาหารกันเถอะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงกันต่อก็แล้วก็เริ่มโอเคมีที่ทางที่ทางเราก็อยู่แถวบ้านเราพอดีด้วยก็เลยตลาดภูมันก็เป็นแหล่งแบบอาหารของกินแบบใช่ใช่ใช่อร่อยทั้งนั้นเลยถูกต้องเราก็เลยโอเคได้ที่มาแล้วก็ร่วมกันเปิดแล้วปรากฏว่าเฮ้ยบ้านเราก็ทำโรงงานบะหมี่แผงเกี๊ยวด้วยอ๋อที่บ้านทำอยู่แล้วที่บ้านทำโรงงานบะหมี่อยู่แล้วใช่ใช่ทำบะหมี่ของเขาเองอ๋อลูกที่บ้านก็ทำโรงงานบะหมี่ปุ๊บปวดอยากจะเปิดร้านบะหมี่ไม่ใช่เหรอก็เลยอยากจะขายหมี่เกี๊ยวพอดีเลยสุดยอดอ๋อที่บ้านทำเส้นหมี่ใช่เส้นบะหมี่กับแผงเกี๊ยวอยู่แล้วใช่เขาก็มาออเดอร์เป็นหลายๆเมนูนี่ไงล่ะเราก็จะทำเป็นบะหมี่อบขี้เมาบะหมี่อบขาหมูบะหมี่อบทรงเครื่องเมนูแบบไม่ใช่เมนูทั่วไปเส้นมีหากินยากซึ่งมันมีความต่างกว่าที่อื่นใช่นะครับผมที่เอาบะหมี่ไปอบนู่นอบนี่เนาะซึ่งเราก็ไม่เคยทานนะอันนี้จะเป็นแบบเส้นแบนซึ่งหากินยากมากใช่ไหมอ๋อแล้วบะหมี่เส้นแบนนี่คือมันไม่ใช่ปกติบะหมี่มันจะเป็นกลมๆใช่ใช่คุณก็ยังบอกว่าเส้นแบนเนี่ยเป็นบะหมี่ที่หากินยากมากยากแต่ก็คือที่บ้านพวกเราทำเองใช่ครับโอ้ก็เลยมาช่วยตีแป้งกับพ่อเนี่ยนะครับพอตอนเย็นก็มาช่วยขายกุ้งแล้วบอกเลยว่าตลาดนี้เรื่องจริงไหมจริงก็ถ้าเกิดเวลามีงานแสดงเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วก็เรียนอีกคือไม่ต้องมานั่งรองานวงการบันเทิงว่าจะมีมาเมื่อไหร่น้องเขาบอกว่าตอนเช้ามาพ่อนี่เรื่องจริงไหมหรือน้องเขาแอปตื่นเช้ามาลูกชายพ่อเขาจะมานั่งตีเส้นมานั่งทำเส้นกับพ่อถ้าวันไหนไม่มีถ่ายละครลูกชายของพ่อแม่ก็จะมานั่งทำกุ้งอบวุ้นเส้นที่ร้านใช่ครับโอ้แม้ไปถ่ายละครกลับมาก็ต้องมาทำครับลูกๆทุกคนต้องทำหมดไหมทำหมดทุกคนช่วยเหลือกันเนาะป้ามาสอนมาแต่เล็กๆให้ช่วยเหลือกันใช่ครับแสดงว่าพี่น้อง3คนกิจวัตรประจำวันของพ่อลูกของพ่อแม่เนี่ยคือตอนเช้าจะต้องมาช่วยกันทำเส้นหมี่แล้วแม้จะไม่มีร้านนี้ก็ต้องทำส่งแผ่นเกี๊ยวก็ต้องทำส่งครับเพราะว่าต้องสอนให้มีหลักวิชาการมั่ง
เอาแล้วมันเป็นอาชีพที่พ่อแม่มีครับผมลูกสาวก็เป็นเชฟไปครับเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าคนอย่างคุณหน้าอย่างเงี้ยเนาะเป็นผัวกระเทยง่ายกว่ามันแรงมากเลยอ่ะจริงจริงครับไม่ได้ครับไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไม่รู้คนเดียวใช่ไหมล่ะผมห้ามเลยครับรับไม่ได้ครับนี่แต่ทำไปก่อนได้ครับทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูอ่ะพ่ออยากใช้ลูกชายทำเมนูอะไรเอาวุ้นเส้นก่อนแล้วกันครับเอาวุ้นเส้นลองดูนะครับผมตอนเช้าให้ลูกไปทำเส้นหมี่ตอนเย็นลูกจะต้องมาขายกุ้งอบวุ้นเส้นครับผมร้านของพ่อนี่คือจะต้องเป็นเตาเป็นเตาครับเป็นเตาเป็นซิกเนเจอร์เลยครับเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ครับดีครับผมตอนที่น้องเข้าวงการบันเทิงค่ะยังมีร้านนี้ยังยังค่ะแต่ว่าเพิ่งมีได้ประสักประมาณคือก่อนหน้านี้ก็ออกบูตามพารากอนแล้วก่อนออกบูใช่ออกบูตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยหรอคะก็แบบคุยกันเฮ้ยนายจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคออกบูธแล้วพอออกบูธเสร็จก็เลยมาได้ที่แล้วก็เลยโอเคปรับเปลี่ยนเอาอย่างงี้ในระหว่างที่น้องทำนะฮะลองให้พี่สาวช่วยแนะนำหน่อยว่ามาถึงร้านนี้แล้วต้องสั่งเมนูอะไรบ้างต้องสั่งเมนูอะไรบ้างค่ะมาที่นี่อันดับแรกเลยต้องมีเส้นบะหมี่ค่ะก็คือเป็นบะหมี่ขี้เมาบะหมี่ทรงเครื่องบะหมี่ทรงเครื่องแต่วันนี้คือบะหมี่ขี้เมาของเขานี่ยกเขาดูหน่อยนะปกติแล้วเราอาจจะบอกว่าบะหมี่ที่ไหนก็มีแต่บะหมี่นี้ของครอบครัวนี้เป็นบะหมี่ที่ทำเองกับมือแฮนด์เมดจริงๆใช่ตั้งแต่รุ่นอากงครับ60กว่าปีครับอ๋อทำตั้งแต่รุ่นอากงเลยใช่ครับผมตั้งแต่ตีใช้มือตีครับ60ปีทำบะหมี่บะหมี่เส้นแบนไงนี่คืออะไรนะคะนี่คืออะไรนะบะหมี่อบขี้เมาค่ะขอลองยัดชิมได้ไหมคะค่ะเว้ยมึงชิมตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วไม่ใช่เหรอคะนะอร่อยขี้เมาดีนะครับผมแล้วก็มีเกี๊ยวชีสเกี๊ยวชีสอันนี้คือเกี๊ยวอบชีสใช่อืมเป็นไงบ้างอร่อยแล้วก็มีอะไรอีกคะเนี่ยเกี๊ยวหมูแผ่นเกี๊ยวหมูอันนี้เกี๊ยวหมูครับผมกินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะอร่อยมากแผ่นเกี๊ยวมันจะหนากว่าที่อื่นเนาะมันจะกรอบกว่ากรอบบางจริงๆมันบางครับแต่ว่าที่มันหนาเพราะว่าเราต้องห่ออีกชั้นเพื่อให้ชีสมันอันนี้2ชั้นใช่ครับใช่ค่ะเพื่อชีสมันจะได้ไม่แตกมันจะไม่เพราะจริงๆมันจะไม่แตกใช่จริงๆของเราเกี๊ยวของเราบางกว่าเจ้าอื่นเพราะฉะนั้นรวมกัน2แผ่นก็ยังบางอยู่ดีใช่ครับแล้วเนี่ยจ๋ามาถึงเมนูต่อไปไก่ค่ะซุปเปอร์ขาไก่ดูนะคะซุปเปอร์ขาไก่ขอยัดชิมนะคะเนื้อนี่เปื่อยเลยอ่ะเป็นไงแซ่บชึ้งอร่อยค่ะสมมติอยู่เกาหลีโอ้เถบักครับผมโอเคนี่มีอีกนี่อะไรฮะอันนี้จะเป็นกระดูกอ่อนค่ะแล้วก็เอียเล้งนี่กระดูกอ่อนหมูนะครับไหมคะนี่น่ากินอันนี้ชิมที่ญี่ปุ่นนะฮะชิมที่ญี่ปุ่นเฮ้ยนี่กระดูกอ่อนซิมันนี่แต่เกี๊ยวกินแล้วหยุดไม่ได้จริงว่ะแปลกอร่อยอร่อยมากเพราะว่าเข้ากับน้ำจิ้มพอดีเป๊ะเลยเมนูที่ร้านกุ้งอบวุ้นเส้นครับอย่างที่บอกว่าน้ำซุปที่มาใช้ก็ใช้ล็อบสเตอร์เนี่ยแหละนี่ไงมาต้มเอาครับแล้วมีเมนูอะไรอ่ะเดี๋ยวลองพิเศษบะหมี่ผัดขี้เมาใช่อันนี้จะเป็นบะหมี่อบทรงเครื่องนะคะทรงเครื่องความพิเศษคืออะไรคะทุกอย่างมันจะเหมือนกับกุ้งอบวุ้นเส้นเลยแต่แค่ว่ามันจะใช้เส้นบะหมี่ใช่ใช้เส้นบะหมี่แล้วก็มันจะหอมขึ้นจมูกเลยค่ะหอมโอเคเหนียวนุ่มกินแล้วปุ๊บได้เลยจากวุ้นเส้นเป็นบะหมี่นะอันนี้จะเป็นวุ้นเส้นแบบที่น้องไฮกำลังทำอยู่ใช่ค่ะก็เป็นไซส์แม่น้ำมีกุ้งขาวมีให้เลือกราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างคะเริ่มต้นที่80บาทค่ะอุ้ยราคาดีนะแม่น้ำต้นที่80ก็ต้องใช้กุ้งใหญ่ด้วยใช่ค่ะมีกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำแล้วก็ที่แปดราคาแพงสุดของร้านเท่าไหร่คะก็ประมาณ180ค่ะอืมในระหว่างที่ให้เขาทำเราเบรกนะได้ครับน้องไฮกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวเราเบรกก่อนเดี๋ยวหนูลองดูช่วงนั้นกลับมาได้กินกุ้งอบเป็นเส้นฝีมือน้องไฮแล้วสักครู่เดียวครับผมเดี๋ยวกลับมาฮะชำนาญมากเลยเนาะเอาเลยลูกแบบเก๋ๆเลยนะอะไรอ่ะร้านอะไรอ่ะสูตรอะไรนะสูตรทางร้านสูตรทางร้านเลยใช่ครับวิสกี้เหล้าเหรอใช่ครับเหล้าจีนเหล้าจีนอู้แต่น่ากินจังเลยเดี๋ยวเปิดฝาดูหน่อยสิคะหนูใช่ครับโอ้ my gosh น่าทานมากเลยค่ะมึงลงไปทำไมอ่ะมึงลงไปเอาลงไปทำไมอ่ะไปสวัสดีท่านผู้ชมแล้วไม่ต้องมาเหยียบรายการอีกแล้ว
โอ้ my gosh โอ้ my god เป็นนุ่นหน้าทานนี่หน้าถีโอ้ my gosh ว่ะครับผมก็มันหน้าทานอ่ะตายละตายความดัดจริตของมึงเนี่ยโอ้ my gosh โอ้ my god ออกจากท้องพ่อท้องแม่มึงเคยได้ยินภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแหละโอ้ my gosh อ่ะหน่อยจริงหนูแล้วกุ้งอยู่ไหนอ่ะกุ้งอยู่น้ำเป็นน้องไฮทำคล่องนะแสดงว่าคุณพ่อไม่ได้โกหกแล้วล่ะทำจริงขายกุ้งอบวุ้นเส้นกับเป็นดาราได้เงินอะไรเยอะกว่ากันเอาจริงๆนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นครับจริงๆต้องเชื่อเขาไม่โกหกนี่แล้วมีสาวๆมาติดไหมเวลามาขายอ่ะก็จะมีส่วนใหญ่จะเจอแบบแฟนคลับมากกว่านี่มีน้องความเสร็จแล้วนี่ดูสิโอเคก็จะเป็นแฟนคลับน้องไฮเจอเขาก็จะทราบจะทราบก็ไปหาที่ร้านใช่เขาจะไปอุดหนุนเซลฟี่ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าลูกๆของพ่อแม่เนี่ยทำเป็นหมดทุกคนเลยทุกคนต้องมาช่วยกันหมดมีงานประจำกันบ้างไหมฮะก็งานทำบะหมี่กับใบเกี๊ยวก็คือบะหมี่ตั้งแต่งานอากงตั้งแต่รุ่นอากง60ปีที่แล้วแต่เขาบอกเกี๊ยวของเขาเนี่ยรับรองว่าคุณไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนใช่มันจะกรอบอันนี้พี่นึกว่าชั้นเดียวมันหนาไหมมันสองชั้นครับขนาดสองชั้นยังกรอบขนาดนี้จริงๆพี่สาวก็เป็นเชฟครับชงชิมไหมในที่สุดต้องมานั่งทำอาหารตรงนี้จากที่ไปเป็นเชฟตามโรงแรมกับเปิดธุรกิจของตัวเองอันนี้ได้เยอะกว่ามากจริงเหรอจริงครับคนเต็มด้วยเต็มต่อคิวบางทีแบบพี่คะช่วยรบกวนเขียนใบเมนูให้ด้วยไม่ทานไม่ทานขายดีต้องขายคิวเอาอะตรงนี้จริงเหรอให้เขียนเอาเดิมขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตัวเองห้าโมงถึงสี่ทุ่มครับแค่นั้นเองใช่นาทีทองปุ๊บพอเปิดขายปุ๊บลูกค้าก็หมดทุกวันเลยหมดทุกวันวันหนึ่งต้องก็ทำกันแค่นี้ทำไมไม่คิดจะทำเป็นธุรกิจใหญ่ๆอ่ะคิดนี่ไงพี่หน่องจะมากินเลยน่ะพี่หน่องก็มาอุดหนุนด้วยอ๋อเหรอคนเต็มเลยอ่ะมาทั้งแกงน้องใหม่เลยโอ้ดูฮะร้านน่าทานเนาะโอเคเลยอ่ะนะครับผมตรงหน่อยพวกดาราเขาไปกันเยอะเลยเนาะมันเป็นความสุขในครอบครัวด้วยหรือเปล่าใช่ก็ทำงานด้วยการเจอกันมันทำให้เห็นได้เลยรู้ไหมครอบครัวทุกวันนี้ทุกคนมีงานเยอะหมดแหละเพราะเราอยากจะรวยเลยจะมีเงินให้พอค่าใช้จ่ายแต่ไอ้ความสุขที่จะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันหายากเนาะครับผมเป็นครอบครัวนะพ่อเนาะเป็นครอบครัวจริงๆครอบครัวเนาะแสดงว่าทุกเย็นโอเคถ้าสมมติหนูมีละครถ่ายละครหนูก็ไปถ่ายละครใช่ครับถ้าหนูไม่มีละครหนูก็ต้องกลับแม้หนูจะเป็นดาราดังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมาอบกุ้งก็ต้องกลับมาทำกุ้งอบเส้นอยู่ดีตอนนี้ยี่หายจะไปเที่ยวได้ไหมอ่ะขอป้ามาได้ไหมก็เสร็จได้ครับจริงจริงจริงป้ากับมาคือจริงผมพาไปเที่ยวด้วยครับอ่ะพ่อพาไปเที่ยวเองเลยพ่อก็ไม่เบานะถึงว่ามาเงียบๆนะมาไม่พูดอะไรเลยอ่ะให้ลูกเป็นก่อนโอเคต้องลูกเราทุกคนต้องทำให้เป็นต้องให้เป็นก่อนเป็นเสร็จแล้วยังไงค่อยว่ากันเที่ยวเสร็จที่เหลือก็ของพ่อชอบตรงนี้แหละนะฮะงั้นฝากร้านให้ฝากร้านหน่อยครับก็กุ้งอบวุ้นเส้นนะครับอยู่ตรงตลาดภูครับผมร้านเปิด 5:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับมาง่ายๆก็คือถ้าเกิดมา BTS ก็ได้ครับลงสถานีตลาดภูครับผมแล้วต่อพี่วินมานิดนึง10บาทก็ถึงนะครับบอกว่ามากินกุ้งอบวุ้นเส้นน่ะพี่ลูกค้าเขารอหนูแต่ว่าอยู่ชื่อร้านไหมกุ้งอบวุ้นเส้นลงเรือครับกุ้งอบวุ้นเส้นลงเรือลงเรือโอเคหยุดทุกวันจันทร์นะคะอ๋อวันจันทร์นี่หยุดอีกแล้วแล้วมาปิดทำไมปิดวันจันทร์แต่ว่าไม่ไปวันศุกร์ก็นี่ไงพรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อยู่ได้อยู่ทางเขตก็ขอร้องให้หยุดครับทางเขตทั้งเขตก็ขอร้องให้หยุดเพราะว่าเขาต้องการให้พวกผมไปใช้เงินมั่งครับขายปลาผู้อย่างนี้ปลาทำเพิ่มสักสามหม้อให้หนูเลยครับผมคุณเชื่อไหมว่าที่จริงแล้วเมื่อกี้เขาแอบกระซิบร้านใหญ่ๆภัตตาคารใหญ่ๆในเมืองไทยก็ใช้เส้นบะหมี่คุณเนี่ยแหละใช่ครับแล้วก็ยังยึดหลักทำบะหมี่กับแผ่นเกี๊ยวอย่างนี้ตลอดไปก็มีส่งบูแมนลืมแล้วอะไรอะไรนะครับเป็นสุราวันนี้ขอบคุณป้ามาเนี่ยเนาะที่วันนี้พาลูกชายมาเยี่ยมรายการนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้าด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะฮะขอบคุณด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับน้องไฮกับเชฟอะไรนะเชฟปิ๊กเชฟเชฟก็เชฟหมิงก็คือจริงๆพี่สาวฉายาในโรงแรมค่ะพอดีหัวเหม็นก็เลยเขาเรียกเลยได้มาเพื่อนเขาจะเรียกกันเชฟแม่งเชฟแม่งแกงไงแกงปิ๊กเชฟแม่งมาทำงานด้วยเชฟแม่งโอเคครับท่านผู้ชมครับแน่นอนอะฝากร้านอีกทีแม่ติดต่อเบอร์อะไรยังไงครับผมก็เบอร์08ครับ232772555ค่ะให้ไลน์ลูกชายน้องชายไหมเอาเบอร์ผมด้วยไหมครับว้ายไม่ต้องสิเดี๋ยวคนก็ไลน์มาจีบพอดีขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามแชร์มาตลอดสัปดาห์ครับท่านผู้ชมฮะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเดี๋ยววันจันทร์หน้ามีเรื่องราวอะไรเด็ดๆมาอัปเดตกันเดี๋ยวเราติดตามกันวันนี้เราไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ